น้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะวุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะมาทำขนมกันบ้างค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมตัวเจลลี่ก่อนนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จียอนจะต้องทำนะครับเอาน้ำตาลทรายผสมกับตัวคาราจินแนนครับแค่นั้นกระดาษและจียอนก็คนนะครับคนเพื่อให้มันกระจายไงแล้วใส่ลงในหม้อใส่น้ำตาลที่เหลือลงไปค่ะต่อมานะครับพี่พลใช้น้ำมะพร้าวเดี๋ยวพี่พลเติมให้พี่พลก็จะใช้ทั้งหมด2ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยขยับนิดนึงนะครับโอเคใส่ดอกอัญชันลงไปถ้าใส่เยอะสีมันก็เข้มนะครับแล้วเราก็เอามาตั้งไฟนะครับพอตั้งไฟปุ๊บในระหว่างเนี้ยพี่พลก็ต้องถามก่อนว่าเราอยากจะใส่ผลไม้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปเลยเพราะเราจะกรองน้ำของเขาออกใช้แต่เนื้อใช้แต่เนื้อเราก็ตักลำใหญ่เข้าไปตักเท่าที่อยากกินเดี๋ยวพี่พลเปิดกระป๋องที่เหลือให้ก็จะมีเงาะอันนี้ความสะดวกมันก็คือว่าเราอยากกินตอนไหนเราก็เปิดกระป๋องอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีผลไม้สดก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะครับเยอะมากของเนี่ยก็เยอะแต่พี่พลยังไม่พอพี่พลเอาวุ้นอีกสีฟ้าค่อยๆออกมาแล้วล่ะพี่พลจะเอาดอกอัญชันออกพี่พลใส่ผลไม้ลงไปเลยอ๋อใส่อย่างนั้นเลยใช่ใส่ลงไปเพราะว่าทำไมป้าในผลไม้อ่ะมันมีน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้แบบว่ามันซึมเข้าในเนื้อผลไม้นิดนึงถ้าไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะคลายตัวแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องชิงไว้อ่ะค่ะหรือว่าไม่นานเดี๋ยวพี่พลคอยให้มันเดือดขอให้คอยให้มันเดือดตอนนี้เราก็ต้องเตรียมภาชนะสวยๆอันแรกอ่ะเพื่อเอาไว้ใส่แบบใส่วุ้นของเราอยากเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆหรือถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กอ่ะโอเคเราทำถ้วยใหญ่ๆไปเลยวันนี้ทุกคนเตรียมคิมไว้แล้วตอบไม่ตรงคำถามโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พลเทให้แล้วเดี๋ยวจียอนต้องมาทำตัวชั้นต่อไปอีกนะครับอ๋อนี่คือชั้นล่างสุดนี่คือชั้นล่างนะครับโอเคชั้นกลางของเราเนี่ยจะเป็นเค้กค่ะเค้กพี่พลก็ทำไปบ่อยแล้วแต่อันนี้พี่พลซื้อเลยเรามาทำตัวคัสตาร์ดละกันนะครับสำหรับตัวคัสตาร์ดเนี่ยพี่พลจะทำเป็นเหมือนรสสังขยานะครับเราจะไม่ใช้ไข่ขาวดังนั้นพี่พลแยกไข่ขาวไว้ก่อนจียอนอ่ะตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันครับแป้งวันนี้เราใช้2ตัวครับจะมีแป้งสาลีแล้วก็คือแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งสาลีมันให้เนื้อสัมผัสอะแบบมันก็เหมือนเราทำเค้กเราใช้แป้งสาลีแป้งข้าวโพดมันให้ความแบบว่าเหนียวๆเนืดๆคนให้เข้ากันครับพี่พลก็จะใส่กะทิลงไปใส่ไปไม่ต้องเยอะแล้วเราก็นำไปตั้งไฟเดี๋ยวมันก็จะเป็นคัสตาร์ดเองในระหว่างนี้ชั้นที่เป็นเค้กเดี๋ยวพี่พลช่วยหั่นละกันเราก็สามารถหั่นให้เป็นเต๋าสมชายเต๋าคาชาได้หมดเล่นหมูกอะคะอ่ะพี่พลจะใส่นี่ลงไปละใบเตยวันนี้กลิ่นหอมมะหอมเพราะว่าเราใช้เป็นใบเตยจริงๆถ้าเปิดตามร้านบางทีเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบว่าใช้เป็นสีผสมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บสุกแล้วเราก็จะคูลดาวน์ก็เย็นลงแล้วล่ะนะครับสิ่งที่พี่พลจะทำก็คือพี่พลใช้วิปครีมนะครับแล้วก็ตีให้แบบมันก็ฟูมาดีครับพี่พลก็จะเอาเค้กที่เมื่อกี้เรานั่นไว้เนี่ยจัดเรียงลงไปครับหลังจากนั้นนะครับพี่พลก็จะกรอง
สร็จปุ๊บเอา2 อันมารวมกันใส่ไปเลยใส่ไปทีละครึ่งนั่นแหละแล้วก็คนให้มันเข้ากันมันก็จะกลายเป็นมูสละแทนที่มันจะเป็นสังขยามันก็กลายเป็นมูสโอเคพอแล้วยุคนมากเกินไปเดี๋ยวยุคนะครับเสร็จปุ๊บเทเลยลงตรงกลางก่อนโอ้โหจียอนไม่เต็มหรอคะสวยมากเลยอ่ะยุคนได้เก่งมากโอ้โหจียอนเรากะได้แบบว่าเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะครับก็อันนี้จริงๆแล้วพี่พลทำตามคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะใช้ยางแล้วก็ปาดให้เรียบนะครับแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าวันนี้เราเช็ดกระจกแบบไม่ค่อยเนียนก็ได้บ้างอย่างที่จียอนทำใช่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องเนียนแล้วกันเนาะเราเสียได้ของเนาะหรืออยากเนียนเนียนก็ได้อะไม่เนียนแบบนี้ฮะถ้าเนียนเราก็ปาดไม่ปาดเลยไม่ปาดนะอ่ะโอเคครับแต่ที่เหลือเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็น tropical trifle ค่ะเราแต่งด้วยอันนี้นะข้างบนนะคะใช่โรยๆไปเลยแค่นั้นเองโอ้อันนี้น่าจะแบบทานได้แบบหลายน่าจะ10คน20คนได้แล้วมั้งคะ10คน20คนเลยเหรอใช่นะครับก็ถือว่าเป็นของหวานที่เราสามารถแบ่งปันได้แล้วกันนะครับและแน่นอนครับทุกอาชีพเนี่ยก็มากับเรื่องราวของน้ำใจแล้วก็ความสนุกสนานนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไร มีโมเมนต์ที่อารมณ์ดีแบ่งปันกับเรามาได้เนาะสามารถแชร์คลิปวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งกับพวกเราได้นะคะด้วย #goodmoodgoodfood_th ค่ะครับเอาละในสัปดาห์หน้านะครับจียอนเนี่ยจะลงไปสัมผัสกับอาชีพต้องบอกก่อนว่าสุจริตนะครับสุจริตอาชีพอะไรแน่นอนครับต้องเป็นอาชีพที่อารมณ์ดีแน่นอนต้องติดตามชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี